ลับไปให้ความสนใจกับการแต่งตัวของเขาไม่ได้ให้ความสนใจกับผู้ที่กระทำผิดทำไมการที่เราอยากให้ชายไทยทุกคนทำประโยชน์ให้กับชาติเราต้องบังคับให้เขาไปเป็นทหารทำไมเวลาผมอยากซื้อน้ำแค่ขวดเดียวทางร้านค้าต้องยัดเยียดที่ให้ผมมาทั้งถุงทั้งหลอดและแม้กระทั่งหลอดในถุงอีกซองหนึ่งคำถามเหล่านี้มีคำตอบและเพื่อที่จะหาคำตอบเหล่านั้นเราต้องกล้าครับกล้าที่จะออกมาจากกรอบความคิดเดิมๆวันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติอย่างมากที่ทางพรรคประชาธิปัตย์ได้ให้โอกาสและสนับสนุนให้ผมมาเปิดตัวองค์กร New Dem พร้อมกับเพื่อนๆผู้ร่วมก่อตั้งอีกหลายคนองค์กร New Dem จะไม่เป็นแค่ศูนย์กลางในการรวบรวมคนรุ่นใหม่ในพรรคแต่องค์กรยูเดมจะเป็นสะพานเพื่อเชื่อมต่อกับคนรุ่นใหม่นอกพรรคกันคนรุ่นใหม่ที่กล้าจะก้าวออกมาจะกรอบพร้อมกับเราพรรคประชาธิปัตย์อนุญาตและให้โอกาสหรือพื้นที่เราตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเห็นด้วยกับทุกๆอย่างที่เรานำเสนอแต่สิ่งที่ผมมองว่ามันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือผู้ใหญ่ในพรรคพร้อมที่จะรับฟังพวกเราพวกเขากล้าที่จะให้อิสรภาพเราเต็มที่ในการคิดและแสดงความเห็นหรือจุดยืนที่อาจจะไม่ต้องผ่านการคัดกรองโดยพรรคแต่ที่สำคัญที่สุดมันแสดงให้เห็นว่าทางพรรคเชื่อมั่นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่โลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากไม่ว่าคุณจะมีความเชี่ยวชาญแค่ไหนคงเป็นไปไม่ได้แล้วที่คุณจะคาดเดาได้ว่าโลกในอนาคตอีก5ปี10ปีหรือ20ปีจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาใหญ่ๆในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องปัญหาการศึกษาหรือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาที่เราต้องการคนทุกคนทุกรุ่นมาร่วมปัญหาทางออกประเทศยังมีปัญหาอีกหลายอย่างที่คาดหวังว่าคนรุ่นใหม่จะเป็นแกนนำในการผลักดันและชูธงเพราะหลายๆเรื่องคนรุ่นใหม่อาจมีความเชี่ยวชาญมากกว่าเช่นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แก้ปัญหาเดิมๆหลายๆเรื่องคนรุ่นใหม่อาจให้ความสำคัญมากกว่าหรือให้ความสนใจมากกว่าเช่นการยอมรับความหลากหลายในสังคมเนื่องจากเราเป็นยุคที่เติบโตมาในโลกที่ไร้พรมแดนหลายๆเรื่องยังต้องการคำตอบจากคนรุ่นใหม่ที่ต้องคิดนอกกรอบ10ปีที่แล้วใครจะไปคิดครับว่าบริษัทแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นจะไม่เป็นเจ้าของรถสักคันหรือบริษัทที่พักอาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นจะไม่เป็นเจ้าของห้องพักสักห้องนี่คือเหตุผลที่ทำไมพักและประเทศจึงคาดหวังไว้สูงกับคนรุ่นใหม่เพื่อให้เราเข้ามาเติมเต็มแนวทางการพัฒนาประเทศด้วยมุมมองประเด็นหรือนโยบายใหม่ๆที่ทางพรรคประชาธิปัตย์จะนำเสนอให้กับประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้น100วันจากนี้แต่กลุ่ม New Dem ไม่ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นองค์กรเฉพาะกิจครับเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการหาเสียงหรือเพื่อตอกกระแสคนรุ่นใหม่ซึ่งอาจเป็นตัวแปรสำคัญในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่ New Dem ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าพรรคจะยืนหยัดในการให้โอกาสคนรุ่นใหม่ตลอดไปในอนาคตหลังการเลือกตั้งในอนาคตอีกยาวไกลที่ผมและเพื่อนๆผู้ร่วมก่อตั้งยูเดมอาจจะอายุมากเกินกว่าที่เราจะมากล้าเรียกตัวเองว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วยูเดมจะต้องยืนหยัดอยู่ต่อไปเพื่อแสดงให้เห็นและก็ให้พื้นที่กับคนรุ่นใหม่ในอนาคตสามารถมานำเสนอนโยบายใหม่ๆที่เราเองอาจจะมองข้ามเพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์มีความใหม่และทันยุคสมัยอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้เราอาจจะเห็นกลุ่มคนรุ่นใหม่หลายกลุ่มกระโดดเข้ามาทำงานการเมืองคำถามที่หลายคนอาจจะตั้งก็คือว่ากลุ่มนิวเดมแตกต่างจากเขาอย่างไรสิ่งที่เรามองว่าเราแตกต่างคือเราเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยปฏิเสธที่จะรับฟังคำแนะนำและประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนและที่สำคัญกว่านั้นเราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับคนทุกรุ่นเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับประเทศซึ่งจุดตรงนี้เป็นจุดที่แสดงให้เห็นชัดที่สุดว่าถ้าเราสามารถทำงานกับคนทุกรุ่นในพรรคได้สร้างความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันได้ถ้าสักวันหนึ่งเราได้มีโอกาสเข้าไปนั่งในสภาหรือบริหารประเทศ
เราก็จะทำสิ่งเช่นนั้นให้กับประเทศได้เหมือนกันที่เรามีคือไฟเรามีความตั้งใจแน่วแน่เรามีการคิดวิเคราะห์และมีระบบการทำงานที่เป็นรูปแบบของคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรามาตรงกลางโดยใช้หลักของเหตุผลใช้ประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่ใช้ประสบการณ์ของผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็ใช้ระบบการทำงานของคนรุ่นใหม่มาร่วมมือกันมันจะไม่มีปัญหาเรื่องที่ว่าคนรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่เคมีไม่ตรงกันไม่ครับผมอะถ้าเรายืนกันตรงกลางได้แล้วก็ใช้เหตุผลด้วยกันเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นระบบการทำงานที่ทุกรุ่นสามารถทำงานด้วยกันได้เพราะประเทศไทยของเราครับเป็นสถานที่ของคนทุกรุ่นครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณคุณด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขอเชิญคุณอภิสิทธิ์ค่ะกล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะคะเป็นรุ่นพี่ค่ะขอเชิญบนเวทีเลยนะคะผมมากับพี่สิทธิ์นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ผมดีใจจริงๆนะครับที่วันนี้เรามีคนรุ่นใหม่จำนวนมากหลากหลายที่มายืนอยู่บนเวทีนี้แล้วก็ได้นำเสนอความคิดที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมหลายปีมาแล้วผมก็เคยเป็นแบบนี้เพราะว่าเข้ามาสู่การเมืองก็อายุประมาณนี้แล้วก็มีความใฝ่ฝันมีความตั้งใจผ่านไปหลายปีเนี่ยก็มีโอกาสทำหลายสิ่งแล้วก็ยังไม่ทำให้สำเร็จอีกหลายสิ่งเช่นเดียวกันแต่ว่าผมก็นึกอยู่ตลอดว่าทั้งที่ทำได้และพยายามทำเนี่ยโอกาสที่เปิดให้ผมเนี่ยก็คือพรรคประชาธิปัตย์วันนี้พวกเราที่เป็นคนรุ่นก่อน ก็ต้องการที่จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นนี้ในการที่จะนำเสนอหลายสิ่งหลายอย่างทำได้ทำไม่ได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ผมฟังทุกข้อเสนออย่างละเอียดสิ่งหนึ่งที่ผมยืนยันได้ก็คือว่าคนเหล่านี้ได้ซึมซับอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ยืนหยัดเรื่องของเสรีนิยมประชาธิปไตยเต็มที่ไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองเพราะฉะนั้นมันเป็นความมั่นใจและเป็นความคงคลื่นว่าตราบเท่าที่เราร่วมอุดมการณ์กันความคิดที่หลากหลายความคิดที่แตกต่างก็จะถูกนำมาผสมผสานเพื่อผลักดันให้กับประเทศต่อไปผมดีใจเป็นพิเศษที่ข้อเสนอทุกข้อเสนอในวันนี้ผ่านการกลั่นกรองไม่ใช่เพียงแค่ความอยากไม่ใช่แค่ความคิดหรือเป็นเพียงแค่ปฏิกิริยากับสิ่งที่เป็นกรอบอยู่ในปัจจุบันแต่ผ่านการกลั่นกรองและไตร่ตรองศึกษามาอย่างดีและก็เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจบางเรื่องก็คือเป็นความสนใจของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอีกหลายๆเรื่องเป็นประโยชน์สำหรับคนทุกรุ่นสำหรับคนในสังคมทุกรุ่นครับเพราะฉะนั้นในส่วนของผมและก็กรรมการบริหารพรรคนะครับยินดีและก็พร้อมที่จะนำความคิดแบบนี้เพื่อที่จะไปสู่กระบวนการของการจัดทำนโยบายต่อไปประสบการณ์ที่พวกเรามีก็จะช่วยกันถ่ายทอดตามระบบที่เขานำเสนอที่จะให้มีการจับคู่เป็นบัดดี้ในสำหรับแต่ละคนนะครับแต่ว่าที่ต้องพูดเพิ่มเติมนิดนึงแต่ลืมพูดนะครับพวกเราไม่ได้มีแค่ประสบการณ์เราก็ยังมีไฟเหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นความรุนแรงในค่ายทหารไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ไม่หายไปทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวสิ่งที่สำคัญที่สุดผมมองว่าเราต้องกล้าตั้งคำถามนะครับเราจะบังคับเยาวชนให้ออกมาจากชีวิตของเขา2ปีเนี่ยเพื่ออะไรผมมีเพื่อนหลายคนมากที่สูญเสียหลายอย่างจากการมาเป็นมารับราชการทหาร2ปีผมมีเพื่อนที่ชื่อถึงจากนครราชสีมาที่ไม่สามารถจ่ายค่านมให้ลูกได้แล้วเพราะรายได้ที่เขาเคยมีอยู่ก็เข้ามาเป็นทหารสูงกว่าผมมีเพื่อนชื่อแม็กจากสกลนครเขาร้องไห้คิดถึงภรรยาเขาทุกวันแต่พอเขาออกมาแล้วเขาต้องสูญเสียภรรยาเขาไปกับผู้ชายคนหนึ่งลูกเขาต้องเติบโตขึ้นมาในบ้านที่ไม่ได้มีทั้งพ่อและแม่ผมว่าถ้าคุณถามเพื่อนผมอย่างถึงอย่างแม็ก
ว่าเขายอมไหมที่จะเสียสละตรงนี้ถ้าเกิดว่าประเทศจะไม่มั่นคงจะไม่ปลอดภัยถ้าไม่มีพวกเขาผมเชื่อว่าเขายอมแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นจริงหรือเปล่าเรายังจำเป็นต้องให้คนเหล่านี้สูญเสียสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าผมมองว่าในโลกสมัยนี้ไม่จำเป็นแล้วครับนี่เป็นแรงบันดาลใจที่ผมเลยอยากจะเสนอนโยบายที่จะยกเลิกการกินอาหารและเปลี่ยนมาใช้ระบบสมัครใจ 100% แต่ผมไม่ได้ถึงแม้ผมไม่ใช่คนแรกที่ผมจะพูดเรื่องนี้แต่ผมไม่ได้พูดเรื่องนี้เพื่อเอามันผมไม่ได้พูดเรื่องนี้เพื่อตั้งใครเป็นศัตรูเพราะผมพูดเรื่องนี้เพราะผมอยากเสนอการยกเลิกเกณฑ์อาหารในแบบที่รับผิดชอบในแบบที่ทำได้จริงถ้าเราเสนออะไรมาแล้วเราทำไม่ได้จริงประชาชนจะได้อะไรนอกเหนือจากความสะใจถ้าจะทำตรงนี้ได้จริงเราต้องไม่ตั้งกองทัพเป็นศัตรูเราต้องไม่โยงเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทางการเมืองในประสบการณ์ทำงานในบริษัทเอกชนที่ให้คำปรึกษากับรัฐบาลและบริษัทเอกชนด้วยกันต่างประเทศมากว่า3ปีผมได้เห็นกับตาแล้วครับว่าถ้าเราจะเปลี่ยนองค์กรองค์กรหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือองค์กรนั้นต้องเข้าใจและให้ความร่วมมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นถ้าเราจะทำตรงนี้ได้จริงเราต้องตอบประชาชนให้ได้ว่ากองทัพจะมีกำลังคนเพียงพอได้อย่างไรในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศซึ่งคำตอบนี้ผมได้ศึกษามายาวนานคำตอบนี้ต้องมาจากทั้งการลดจำนวนกำลังพลทหารที่ไม่ได้มีความจำเป็นต่อความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการกำจัดพลทหารรับใช้หรือการลดไขมันในองค์กรโดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตพลทหารเพื่อให้อาชีพพลทหารหรืออาชีพทหารนั้นเป็นอาชีพที่น่าดึงดูดมากขึ้นด้วยการเพิ่มระดับรายได้ที่เหมาะสมต่อค่าครองชีพและไม่ถูกตัดโดยไม่จำเป็น